ต่อมาแม็กกับเอมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะคนดายับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบแม็กพูดก่อนก็คงต้องขอโทษเยอะหน่อยเพราะว่าไม่คือตอนได้โจทย์มาคือคิดว่ามันจะท้าทายพอวันจันทร์ไปผ่านไปวันอังคารก็ผ่านไปวันพุธก็ผ่านไปแล้ววันพฤหัสเนี่ยเพิ่งแบบได้ท่าแบบเป็นรูปเป็นชิ้นที่แบบจากต้นจนจบเพลงก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นตัวถ่วงเอ็มก็เพราะว่าเอ็มเป็นแบบเต้นเก่งเนี่ยเราแบบแล้วเราไปจับคู่เขาเลยแบบเหมือนจะพาครั้งเขาเสียหรือเปล่าเนี่ยก็แบบแต่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมคู่กันเพราะว่าแม็กเหมือนแบบต้องขอโทษเพราะว่าชอบแอบไปซ้อมคนเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังสู้เอ็มไม่ได้เหมือนเอ็มมีเท่านี้แม็กมีเท่านี้แม็กต้องไปเก็บมันใกล้ๆก่อนแล้วถึงเรียกมาซ้อมกันแต่เอ็มจะพยายามพาซ้อมตลอดครับมันจะทำเป็นขี้เกียจบ้างเงี้ยแต่บางทีแบบคือแค่แบบจะมาทำเป็นถามท่าแล้วก็แอบเก็บไปซ้อมคนเดียวมากกว่าก็เกรงใจครับแบบเวลาแบบคือซ้อมมาเอ็มได้แล้วก็ไม่อยากให้เอ็มทำซ้ำไปซ้ำมาเงี้ยเดี๋ยวจะเหนื่อยหรอวะโอ้ป่าหรือป่าแล้วก็ขอบคุณที่คอยสอนคอยบอกคอยเตือนคอยช่วยแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เสียสมาธิบ่อยมากครับค่ะแม็กก็คืออยู่กับแม็กอะมันสนุกจนบางทีเราสนุกเกินไปอะสนุกเกินจนลืมว่าแบบสนุกเลยเธอเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้แม็กแบบลองจริงจังบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีอะเราก็ต้องจริงจังเครียดบ้างบางเวลาคือไม่ต้องเครียดแต่ว่าเวลาซ้อมก็คือตั้งใจซ้อมอะไรเงี้ยอย่าแบบขำทุกรอบอย่างเงี้ยเพราะว่าพอขำทุกรอบปุ๊บมันวันจริงมันจะหลุดขำไงใช่ไหมอยากให้แบบจริงจังแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเอ็มก็อยากซ้อมที่แบบไปเรียกอะไรก็คืออยากทุนท่าของเอ็มด้วยอยากซ้อมร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษถ้าบางครั้งเราแบบหงุดหงิดใจอะไรเงี้ยถ้าเราจะแบบเฮ้ยแม็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบทำไมยังเต้นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ก็คืออยากให้มันออกมาดีเพราะว่าเราก็รู้ว่าแม็กอะตอนตั้งแต่แรกแม็กเลือกคู่กับเราใช่ไหมเพลงเราก็เลือกเพลงด้วยเหมือนแม็กก็คืออยากทำเพลงนี้ให้มันดีอยากเต้นอะไรเงี้ยคือถ้าแม็กไปร้องเพลงอื่นหนุ่มแบบเพลงอื่นแม็กก็อาจจะยังแบบไม่ได้แบบพยายามเต็มที่แต่เพลงนี้แม็กก็เลือกเพราะแม็กอยากเต้นอะไรเงี้ยเอ็มก็บอกว่านับถือน้ำใจแม็กเลยนะว่าแบบกล้าทำในสิ่งที่แม็กไม่ถนัดอะไรเงี้ยเหมือนเอ็มถ้าเอ็มต้องไปร้องเพลงของมุกอย่างเงี้ยถ้าเอ็มต้องเลือกคิดฮอตเงี้ยเอ็มอาจจะไม่เลือกด้วยซ้ำเพราะเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเงี้ยแต่แม็กแบบกล้าที่จะแบบเลือกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านับถือน้ำใจแม็กแต่ว่าก็เนี่ยแหละอย่าขำมากเพราะว่าแบบเอ็มเป็นคนขี้ขำเว้ยเอ็มเป็นคนขำแล้วหยุดไม่ได้ก็แบบอย่าทำให้มันขำบ่อยแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ก็ขอชมเอ็มเรื่องเนี้ยครับเรื่องความจริงจังเวลาซ้อมเอ็มก็ซ้อมจริงครับจะไม่แบบไม่หลุดไม่อะไรเลยสักครั้งเดียวครับนี่แหละก็ควรจะเก็บเอาส่วนที่ดีของเพื่อนไปใช้แล้วก็ต้องมีความพยายามมากกว่านี้นะและเอ็มพูดช้าลงกว่านี้นิดนึงอาทิตย์หน้าพูดช้าแล้วก็เอาเสียงต่ำลงมากว่านี้นิดนึงอาทิตย์หน้าเรามาพูดทำไมก็ต่อๆนิดนึงคือแล้วก็พอเพลงเรามันมีอะไรที่เอ็มอยากแบบคุยกันว่าเอ็มจะแรปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบรับร้องรับอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบเห็นความพยายามของแม็กมาตลอดเลยว่าแม็กอยากทำเพลงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณอย่าลืมโหวตนะคะ V12ไม่ต้องโหวตผมก็ได้โหวตนี่เยอะๆครับไม่ได้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 ได้แล้วครับไม่ได้แกต้องประกาศแกบอกให้กูโหวตเขาเยอะๆไม่ได้ต้องโหวตแกด้วย2 คน 2 คน 2ใครที่พอมีเศษตังค์เหลือๆนะครับผมลูกฝากโหวตผมด้วยนะครับผมอยากอยู่ต่อครับเบอร์อะไรเบอร์6ครับผมอยากอยู่ต่อไม่พออยากทำตามความฝันต่อไปครับ V6 กับ V12 ค่ะ V6 อยากอยู่คนเดียวไม่พอต้องพา V12 อยู่ด้วยช่วยกันโหวตช่วยกันโหวตนะคะบ๊ายบายอะไรนะเมื่อกี้รู้สึกวีสามกับวีสิบรู้สึกกูหมดน้อยก็ถ้าใครอยากเห็นแม็กเต้นต่อไปนะคะก็โหวตด้วยค่ะต้องช่วยกันโหวตคู่โหวตเป็นแพ็คคู่เลยแล้วกันนะโหวตแพ็คคู่โอเคบิ๊กโหวตขอบคุณค่ะนี่ที่ให้พูดช้าลงเพราะอะไรไหมเวลาหันหน้าไปทางนู้นแล้วพูดนะเสียงไปทางนู้นอุ้ยผู้ฟังไม่รู้เรื่องเร็วมากนะโอเคเวลาจะไปเจอใครแต่ใครข้างนอกเวลาเราจบซีซั่นไปเจอสื่อเขาจะได้ไม่ต้องถามซ้ำเพราะบางทีเสียงน้อยมันจอกแจ๊กเลยให้ลองพูดช้าลงดูเป็นนิสัยเสียงก็ต่ำลงนิดนึงมันจะได้ฟังง่ายๆโอเคขอบคุณค่ะ